บ้านนี้ไปแล้วชอบมุน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 แล้วเราก็มองลำบากเราก็เผื่อจริงจริงเสียงกระจกแตกเดี๋ยวส่งมาให้พี่ด้วยนะพี่พี่เกียรติได้แล้วน่าจะเป็นบ้านที่วอดไปแล้วอ่ะพี่แรกเลยตรงนู้นอ่ะมาหลังนี้แล้วอีกนิดเดียวมันจะถึงตึกแล้วมันไม่น่าจะมาถึงคลองแค่นี้มันจะกั้นได้ป่าววะแรงอยู่นั่นอ่ะแล้วถ้ามันมาแล้วไฟมันแบบว่าพัดมานี่นะคะแค่คลองกั้นไม่ไวมากคือตึกเนี้ยเตรียมตัวแล้วอะตึกนี้เตรียมตัวแล้วอันนี้มีแต่บ้านคนทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะบ้านคนทั้งนั้นเลยรามทั้งนั้นเลยพี่ว่ารามแน่เลยพี่โทรศัพท์จะหลุดใช่ไหมจอมเลยนะอุ้ยเนี่ยพอมันติดบ้านเนี้ยมันก็จะเริ่มขึ้นมีไฟลามเร็วมากเลยอ่ะรถเข้าไม่ถึงตอนบ้านเราไฟมันตั้งอันนี้ไฟมันไฟลามอันนี้ไฟมันไม่ตั้งไม่มีลมมันไม่ไหลไฟมันตั้งขึ้นโอ้ไอ้ตรงกระจกนี้ไม่น่าจะเหลือไม่ได้นะคะพี่ท็อปอันนี้มันใกล้ที่ทำงานแก้วมากห้ามพูดเล่นมันจะลามมาแล้วสตอมกัดก็ไม่อยู่แล้วค่ะนะจุดนี้เฮ้ยตรงนั้นมีน้ำแล้วน้ำมาแล้วดีใจจังน้ำแค่นั้นเนี่ยนะเห็นสายน้ำไหมคะพี่กบไม่มานะมาใกล้กว่านี้ควรจะลงตึกเขายังไม่ประกาศเลิกงานเลยแต่ว่าไฟตัดไปแล้วโดนหัวเชื้อพี่มันแรงขึ้นร้อนแล้วอะตอนนี้โดนพวกถังแก๊สพวกอะไรอย่างเงี้ยดูดับเพลิงดิดับเพลิงแบบคือรถมันเข้าไม่ถึงค่ะรถมันเข้าไม่ถึงก็เลยแบบว่าลามเร็วมากทำไมไฟหลังคาบ้านพอแล้วอ่ะตอนนี้ดับเพลิงก็อยู่ได้แค่แถวๆนี ครับเนี่ยน้ำลงไปถึงแล้วไม่ต้องเป็นไรแล้วกับขอบแล้วจะเสียเลยอ่ะ2หลังกันโทรศัพท์ตัวเองด้วยนะเอาไอ้นั่น2คนไปไหนมันลงไม่ได้หรือมันยังไงพี่มันขึ้นไม่ทัน2คนนั้นเมื่อกี้มันอยู่บ้านตรงนี้ก็เป็นอยู่เนี่ยตรงนี้ไปอยู่ถังเหลืองถ่ายร้อนก็ร้อนตรงนี้ยังร้อนเลยนี่ยังสกัดได้นี่ถ้าเกิดน้ำไปอย่างงี้อ่ะเอาอยู่ได้เอาอยู่เนี่ยน้ำมาหมดแล้วหลายสายแล้วไม่งั้นบ้านหลังเนี่ยเขาจะบ้านหลังนี้ติดนะไอ้ทั้งหมดนี่ติดอยู่เลยบ้านไม้สงสารนะเธอไม่ยังไม่เท่าไหร่ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือชุมชนหลังที่ทำงานค่ะไม่ใช่ที่ทำงานไม่ใช่โรงงานด้วยรู้สึกว่าจะเป็นบ้านคนโอ้ไฟมันแรงมีลูกวัวกับลมไหมไฟลมแรงฮะสงสารมากอันนี้คือหนักได้เลยถ้าเอาหลังนี้อยู่ก็อยู่น้ำเข้ามาถึงได้ดูดิน้ำก็กลับไปด้านหลังสีขาวนี่แบบอย่างโชคดีเลย
ใช่ก็แต่ไฟแรงอยู่นะสีขาวนี่ได้เพิ่งสร้างใหม่เลยก็ดูสีดูไม้อะไรพี่เห็นฝั่งเนี้ยสีขาวไปดูฝั่งนึงฝั่งไม่โดนบ้างดำกูเพิ่งทาสีเนี่ยน้ำเข้าถึงอยากมีแค่ทาสีใหม่นะเว้ยยังไม่สร้างใหม่นะถ้ามาเนี่ยจะสงสารบ้านหลังแม่ตอนแรกเมื่อกี้ไม่โดนต้องล้างมาตั้งแต่นู่นก่อนเอาอยู่เว้ยเอาอยู่แค่ไปทำงานกลับมาเจอสภาพบ้านใหม่ขนาดนี้ทำไมเขาอ่อนขาอ่อนเลยขาอ่อนเลยมันหลายปัจจัยมันร้อนด้วยแล้วก็อาจจะนี่ไงอาจจะไหว้เจ้าไหว้เจ้าเพราะช่วงนี้มันมีปัจจัยที่นั่นโอ้โหตอนนี้เหลือแต่เห็นโครงบ้านเลยอะไรหนูมะม่วงพี่จอยลูกน้องไปเก็บทีข้างหลังนี่มีต้นมะม่วงดูดิไม่ใช่มะม่วงเต็มต้นเลยเสียดายเป็นสีเหลืองๆเห็นโครงหลังคาบ้านเลยอุ้ยเดี๋ยวถล่มเดี๋ยวถล่มแล้วเดี๋ยวถล่มแล้วครับฮะนี่อะไรเขาบอกว่าวิเศษได้มะม่วงเดี๋ยวถล่มแอมจะมีไหมไอ้ตรงกันฝาดตรงหน้าต่างไม่เหลือเอาอยู่เว้ยเอาอยู่เว้ยมันมีเชื้ออยู่หน่อยนะตรงกลางอะควันดำไม่เหลืออะไรเลยอ่ะสงสารว่ะเราต้องเอาอยู่นี่ข้างนอกเลยเขาทำประกันไว้หรือเปล่าไม่มีไม่น่าเดี๋ยวลงไปถามให้นี่พี่ทำได้เหรอบ้านผมก็ไม่น่าทำนะประกันไฟไหม้ทำได้ดีนะบ้านใหม่ที่ซื้ออย่างเขาทำประกันบ้านเก่าบ้านเก่าใส่ต้องทำประกันอยู่แบบตรงนี้แล้วน่ากลัวบ้านสีเหลืองโอ้ไปหมดเลยไปดิไปทั้งเมืองติดนั้นๆน่ะเห็นเสื้อเช่าด้านหลังด้วยเขาบอกการติดการพนันติดการพนันติดยาไม่เหลืออะไรเลยไปไม่เหลือยังเหลือที่เหลือที่ผมเริ่มต้นใหม่เลยโอ้เห็นบ้านเขาเลยมุงลงมุงลวดเห็นคนเลยเขารีบแล้วพี่เอาอยู่มันต้องฉีดเลี้ยงฝั่งนู้นเลยนะเออเลี้ยงไว้เอาตรงนี้เอาอยู่แล้วอ่ะให้อยู่ในพื้นที่บ้านหลังนี้น่าจะจบที่บ้านหลังนี้อะไรเบาแล้วพี่แล้วมันมีน้ำตรงนี้ให้สูบด้วยไงอ๋อเขาก็เลยไปเลี้ยงได้ตลอดเลยเขาเอาเครื่องสูบสายไปฉีดต่อห้องนี้ที่มันมีน้ำเนี่ยหมดแล้วหลังเนี้ยตอนแรกยังเห็นตอนแรกบ้านหลังนี้ยังไม่ไหม้เลยไม่ตอนแรกหลังเนี้ยค่ะยังไม่ไหม้ไม่มาจากหลังก่อนหน้านี้ไม่หลังข้างหน้ามีข้างหน้าเหรอใช่ค่ะไม่หลังข้างหน้าแล้วลามมาหลังนี้หลังนี้คือหลังที่ถูกลามเราคิดว่าหลังนี้เป็นต้นเพลิงหลังที่เป็นต้นเพลิงเหลือแต่ตอแล้วพี่น่าจะเอาอยู่แล้วค่ะตอนนี้อยู่แล้วเอาอยู่แล้วกลับแล้วสายแตกไม่น่าจะไปถ้าควันขึ้นอย่างนี้นะควันขาวขึ้นอย่างนี้หมดควันน้ำหมดแล้วเอาอยู่นะควันดำเออควันดำมันไม้โล่งอกสงสารควันสังเกตที่ควันด้วยมีแต่บ้านเด็กๆทั้งนั้นเลยเนี่ยควันขึ้นอย่างนี้โหไอ้ว่าหลักข้างๆนี่คงใจตุ้มๆต่ำๆอ่ะหลังขาวนะเออเป็นไรจะวายหลังขาว
ไปแล้วคงจะเก็บอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไอ้ตึกนู้นอีกที่ดูเรียบวงนู้นด้วยแต่พอดีมันมาตัดไม้มากกว่าใช่ๆคือโลมันตีมาด้านนี้น้ำคลองมาเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยน้ำลุ่มเลยน้ำเออใช่ๆๆน้ำคลองด้านซ้ายมือเนี่ยแปลกตาว่าเห็นไหมใช่น้ำรถกับน้ำคลองน้ำอะไรก็เอาว่าตอนเนี้ยก็ไม่เหลือแล้วอ่ะไปดูข้างล่างมีอะไรอีกไปหมดเลยเนาะเมื่อกี้เรายังเก็บได้เริ่มสงบแล้วอันนี้สงบแล้วค่ะตะเกียบเมื่อกี้แบบไฟลุกท่วมตอนนี้เริ่มสงบแล้วคุมเพลิงได้แล้วแบบช่วงคนทำงานค่ะไปหมดแล้วเออใช่ไม่รู้เขาอยู่ไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าหรอกพวกเนี้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไฟแรงนี้เขายืนอยู่ในบ้านอย่างเราแกก็ซื้อตู้การไฟต่อไปมาเลยขนของล็อกเตอร์มาแต่ว่าไม้หมดเลยจริงๆนะมันไม้มันไปไวมันนำไฟในบ้านยังติดอยู่นิดหน่อยไม่เท่าไหร่หลังคาแรงขึ้นเดี๋ยวต้องเลี้ยงไว้เยอะๆเพราะเดี๋ยวมันประทุมาใหม่ได้ไฟแล้วเร็วกว่าปูนฝั่งนู้นยังฝั่งนู้นแค่เปลี่ยนสีควันมันเริ่มมาทางเราแล้วพี่ฉันเก็บของหนีกันหมดฉันเราแค่กลับไปตึกกันใหม่กลับไปก็ทำงานไม่ได้ก็จะปลดใจทำงานกี่โมงแล้วสี่โมงแล้วกลับบ้านที่งานเลิกไม่ดีเลิกไม่ดีจุดธูปจุดเทียนก็ระวังกันด้วยนะคะเอาข้าวมาซอยน้ำนี่ก็ไอ้ตรงนี้ไงไอ้นี่ตรงนี้ถนนอยู่นี่ไงอยู่หน้าตึกนี่อพาร์ตเมนต์สำหรับว่าถนนไอ้ที่เลยร้านไอ้คุณชิ้นทอดไปร้านเจ๊หมวยอ่ะพอไปถึงมันมีแยกซ้ายมือที่เลี้ยวตรงนี้เป็นตึกนี่หน้าตึกเออมันก็ตึงตรงอยู่ไอ้ผู้หญิงยืนเลยดูไม่ได้หลักเลยนะตรงนั้นคือถนนแสดงว่ามันมีแบบเป็นทางเดินเล็กๆอ่ะสำหรับคนเดินรถเข้าไม่ได้เนี่ยมีหลังคาฉีดกันสองสามเส้นไอ้นู่นสามคนเขาไปยืนกันทำไมตรงนั้นชมวิวอ่ะแต่ว่าตรงนั้นแบบเยี่ยมดีมากบ้านตรงนั้นตอนนี้มันก็เลี้ยงน้ำอย่างเดียวแต่น้ำมันจะคุณจะมีปัญหาไม่อันนี้น้ำคลองไงไม่ใช่ต้องมันเองกำลังวิ่งลากสายกันไปใช่ก็น้ำคลองนี่ไงนี่ไงน้ำวิ่งเลยไปนะไปไหมน้ำไปไหมไปครับไปนี่ไงยิ่งเนี่ยสายเป็นน้ำคลำอยู่เลยเหรอน้ำคลำที่ในบ้านยังมีกองไฟอยู่นะ
ถ้าควันอย่างนี้เอาอยู่แล้วเออนะควันขาวอย่างนี้เอาอยู่ถ้าควันดำอ่ะยังไม่มาเกิดจากอะไรวะปักทูบอ่ะเทศกาลนะแต่บ้านนี้คือบ้านที่สวยนะทำไมต้นเพลิงอยู่ที่นั่นอ้าวเหรอใช่ไหมสิบ้านสวยเดี๋ยวคือบ้านหน้าเดี๋ยวต้นเพลิงคือบ้านด้านหน้าบ้านหน้าหลังแล้วบ้านหลังนี้มันได้รับอานิสงส์ใช่ชิบหายแล้วมึงบ้านหลังนี้ก็ดูแล้วใหญ่นะ